สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการ Where You Are วันนี้นะครับพี่ชิภูมินะครับนายนักกรนักน้องครับตอนนี้นะครับพี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาการจัดการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ครับหลักสูตรที่จะทำให้น้องนั้นรวยได้อันแน่สงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าจะรวยยังไงเพราะว่าศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ที่สอนให้เราเนี่ยได้รู้ถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมแล้วก็กลไกของระบบเศรษฐกิจแล้ววันนี้นะครับพี่จะมาชี้ช่องทางรวยด้วยกัน3ทางด้วยกันทางแรกก็คือหากน้องๆเนี่ยชอบในการเล่นหุ้นชอบการลงทุนแน่นอนครับว่าการที่เราเนี่ยรู้ความเสี่ยงรู้แนวโน้มว่าเราควรที่จะเก็บหรือว่าขายหุ้นตัวไหนดีแน่นอนครับก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นในด้านที่2นะครับคือผู้ประกอบการครับในด้านของผู้ประกอบการนะครับหากน้องๆเนี่ยอยากที่จะประกอบธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะเศรษฐศาสตร์นะครับจะทำให้เราเนี่ยได้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภครวมไปถึงเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับมาใช้ในธุรกิจของเราได้และอย่างที่3นะครับการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการหรือการเป็นข้าราชการแนวทางนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่โหเนี่ยก็ได้เวลาแล้วพี่รอพี่สาวพี่คนนึงนานมากๆไม่รู้ทำอะไรอยู่ด้านในชาจริงๆพี่มาแล้ววนไปไหนเนี่ยก็ลงหัวชาจริงๆเลยสารนัดไปแล้วเนี่ยพี่ไปยื่นสายกิจมาอะไรนะเอกสารสหกิจเหรอเข้าใจเขาว่าสายกิจไหมเนี่ยเราอะอ๋อที่ว่าฝึกงานก่อนจบใช่ปะเกือบใช่แล้วแต่การสายกิจของเรานะเปรียบเสมือนว่าเราได้ปฏิบัติงานจริงเลยแหละอ๋อแล้วมันต้องฝึกงานนานแค่ไหนอ่ะ1เดือน2เดือนหรือว่า3เดือนแบ่งรูปแบบของเรานะคะจะแบ่งเป็น2แพ็คเกจค่ะแพ็คเกจที่1เลยนะคือน้องฝึกงาน2เทอมหรือเป็นสมมุติ8เดือนแต่ถ้าอีกแพ็คเกจนึงถ้าน้องอยากจะฝึกงานแบบใหญ่ได้โชว์ความสามารถของตัวเองคือฝึกงานทั้งหมด1ปีหรือทั้งหมด3ภาคการศึกษาเลยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นเวลาที่นานมากเลยนะใช่แถมน้องได้โชว์ความสามารถและศักยภาพตัวเองที่มีอยู่ด้วยเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าบางสายประกอบการถ้าน้องมีความสามารถมากพอน้องสามารถปฏิบัติงานจริงได้เลยว่าแต่ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยอยากจะไปสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศเช่นกรุงปักสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียไปได้หรือเปล่าครับไปได้เลยค่ะน้องไม่ต้องมีความกังวลเลยนะคะแค่น้องมีความพร้อมทั้งด้านภาษาและติดเอกสารให้พร้อมทางฝ่ายสหกิจของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลทั้งด้านเอกสารให้เราอย่างเรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหดีจริงๆเลยเนี่ยดีเลยนะพี่เห็นด้วยเลยที่เราจะไปฝึกงานต่างประเทศน่ะแน่นอนครับก็คุณมาเก่งงั้นนะน้องนะไม่ค่อยเลยค่ะน้องคนเนี้ยว่าแต่คุยกันมาตั้งนานลืมให้พี่แนะนำตัวก่อนให้นำตัวให้น้องๆรู้จักซะหน่อยสวัสดีค่ะพี่นะคะพี่ตานะคะนางสาวซอสมนอนาเตียนุกูลนะคะตอนนี้นะคะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ค่ะเป็นไงนะครับสวยจริงดาวมหาวิทยาลัยของเราเนี่ย ว่าแต่ผมหิวแล้วเที่ยงอยู่เลยเนี่ยหิวแล้วหรอดังเนี่ยโอเคไม่เป็นไรวันนี้นะคะพี่นะคะจะพาน้องๆไปเที่ยวร้านอาหารร้านนึงที่เป็นอาหารร้านคลีนแถมร้านนี้นะรุ่นพี่เศรษฐศาสตร์เป็นคนบริหารการจัดการด้วยนะดีมากๆเลยช่วงนี้กำลังไดเอทอยู่เห็นอาจารย์บอกว่าอ้วนขึ้นเรียนแล้วค่ะวันนี้เราไปเรื่องความอ้วนที่ร้านนี้กันเลยค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้เราถึงร้านออคินฟู้ดแล้วนะคะพี่บอกน้องๆว่าเจ้าของร้านนี้เป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เขาใช้ทฤษฎีด้านใดในเศรษฐศาสตร์มาประกอบใช้ในการประกอบธุรกิจครับร้านนี้นะคะไปดูกันเลยเราไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยไปครับไปครับไปเลยเอาเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาเจอกับพี่เจ้าของร้านคนสวยของเราแล้วนะครับไหนพี่ลองแนะนำตัวให้กับน้องๆได้รู้จักหน่อยสิครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่คุณนะคะจบจากหลักสูตรศิลปศาสตร์ค่ะพี่เข้าปี58นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ค่ะวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะดูจากบรรยากาศได้เลยลูกค้าเยอะมากนี่ขนาดจากคนเที่ยงมาแล้วก็ยังเยอะนะคะก็ยังไงเรามุกไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะพี่กุลหนูมีข้อสงสัยมากเลยค่ะพี่เรียนเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์มาแต่ทำไมพี่มาประกอบร้านธุรกิจอาหารได้คะก็อย่างถ้าเล่าจริงๆอะค่ะร้านอาหารไม่ใช่จุดประสงค์แรกเนาะที่ว่าเราจะมาเปิดจุดประสงค์แรกอะค่ะก็จะช่วยทั้งครอบครัวในเรื่องของการเปิด
Health Center ค่ะเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรนะคะก็จะมีเกี่ยวกับแผนจีนแผนไทยแล้วก็แพทย์ที่เกี่ยวกับพดุงครรภ์อย่างเงี้ยค่ะพอเราเป็นสุขภาพอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันเกิดวิกฤตที่ว่าคนอ่ะเกิดโรคระบาดอะค่ะโควิดอะค่ะทำให้เราไม่สามารถเปิดคลินิกได้ทีนี้ค่ะแผนที่2ของเราก็คือร้านอาหารที่ว่าจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของคลินิกใช่ไหมคะก็เลยทำให้เราต้องเปิดร้านอาหารขึ้นมาค่ะก็ร้านอาหารนะคะก็เป็นจุดมุ่งหมายสำรองแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการดำรงธุรกิจของเราได้ตอนนี้ค่ะว่าแต่พี่นำหลักในการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับนำความรู้ส่วนไหนมาใช้ในการประกอบธุรกิจของพี่ครับที่จริงเศรษฐศาสตร์นะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกส่วนเลยค่ะของธุรกิจนะคะที่จริงเราไม่ได้มีแค่คลินิกมีร้านอาหารเรามีสวนด้วยใช่ไหมคะถามว่าทำไมธุรกิจมันค่อนข้างจะแยกออกจากกันทั้งสวนทั้งอาหารแล้วก็ทั้งคลินิกแต่ที่จริงทุกส่วนนะคะถ้าเรามองไปในมุมของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือมุมมองของการมองตลาดให้เป็นเนาะการมองตลาดให้เป็นเรามองยังไงอะคะก็คือว่าตลาดอะค่ะก็ยังอย่างเช่นการในตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือตลาดแข่งขันน้อยรายอย่างเนี้ยเราก็ต้องมองในธุรกิจที่คนไม่ค่อยทำแล้วก็เป็นทางเฉพาะของสินค้าแล้วก็เหมือนกับว่ามีคู่แข่งอะน้อยแบบเนี้ยค่ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จเยอะแล้วก็ไวขึ้นแต่ว่าเหมือนกับการที่ว่าเราเปิดธุรกิจอย่างเนี้ยเราต้องสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของเราด้วยการมองลูกค้าการมองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดแล้วก็ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและที่สำคัญนะคะต้องมีการวางเวลาให้ชัดเจนว่าเราอ่ะจะทำสำเร็จหรือว่าเราวางเป้าหมายไว้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะทำให้ร้านนะคะจะสามารถเจริญเติบโตแล้วก็ติดตลาดได้ไวขึ้นลูกค้าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้ขยายสาขาได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะร้านอาหารก็ขยายไปในเมืองแล้วด้วยในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะคะถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วใช่ค่ะเห็นไหมครับว่าการเรียนในเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะถามว่ายากไหมก็มันเหมือนความท้าทายมากกว่านะคะอะไรที่ยากเราก็คงเรียนไม่จบถูกไหมคะแต่ที่เราเรียนจบแล้วเราประสบความสำเร็จให้ได้เห็นในขณะที่คุณเรียนจบเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเนี่ยแค่หนึ่งปีในการทำธุรกิจนะคะก็ที่จริงอะค่ะมันเกิดจากการที่ว่าหลักสูตรเราอะค่ะมีการเรียนการสอนเน้นในเรื่องการใช้ในการทำงานจริงด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่อาจารย์สอนมาค่ะมันเหมือนกับจะยากเนาะแต่จริงๆอะค่ะมันท้าทายให้เราอะทำได้เพื่อที่จะก้าวไปการสหกิจในการฝึกงานต่อไปอะค่ะค่ะสหกิจนะคะมันท้าทายเรายังไงนะคะก็เราไปทำงานเปรียบเสมือนพนักงานจริงใช่ไหมคะแล้วเสร็จทีนี้ค่ะเราจะสามารถเรียกแยะในงานแล้วก็เวลาค่ะทำให้งานออกมาเสร็จทันเวลาแล้วก็งานจะออกมาดีด้วยเราจะรู้ได้ยังไงก็ตอนงานเราเสร็จอะค่ะคำชมคำปรับเพิ่มต่างๆที่พี่อะค่ะได้บอกเราอันนี้ค่ะมันเป็นกำลังใจให้เราอะค่ะฝึกงานครั้งนี้มีรู้สึกว่าอยากทำงานให้ดีต่อไปในทุกงานนะคะสาขานะคะจะสอนเราให้รู้ว่าเนี่ยเราทำได้จริงๆค่ะก็เหมือนการที่บอกว่าทำไมงานทันเวลาใช่ไหมคะก็มันก็เกิดจากกระบวนการคิดนี่แหละค่ะกระบวนการคิดอะค่ะเราถูกฝึกมาตลอดเลยระยะเวลา3ปีก่อนเราออกจากงานนะคะทำให้เราอะคิดไวกว่าเพื่อนที่ว่ามาทำงานร่วมกันแล้วก็เรารู้สึกว่างานนะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็เราก็ทำทันเวลาแบบเรารู้สึกว่าเราสบายใจกับการทำงานด้วยค่ะก็เกิดจากการฝึกกระบวนการคิดมาตลอดนี่แหละค่ะเห็นไหมล่ะคะนี่นะคะคือข้อดีของการฝึกงานนะคะซึ่งรูปแบบสาขาของเราอย่างที่พี่ได้เกริ่นเอาไว้นะคะแบ่งออกเป็น2แพ็คเกจใหญ่ค่ะแพ็คเกจที่1นะคะคือการฝึกแบบ2เทอมค่ะหรือได้ฝึกทั้งหมด8เดือนนะคะและรูปแบบแพ็คเกจที่2นะคะคือการฝึก1ปีค่ะนี่แหละค่ะการที่เราได้ไปออกสาขานะคะถือว่าเราได้โชว์ความสามารถได้โชว์ศักยภาพที่มีได้โชว์ความคิดได้ลองปฏิบัติการจริงนะคะนี่แหละค่ะคือผลดีของการสาขาหมอเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูอยากจะให้พี่กุลนะคะได้แนะนำน้องๆคนใดที่สนใจที่จะเข้าเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะค่ะก็คุณก็อยากให้น้องๆนะคะเปิดใจก่อนที่จะมาเรียนเนาะมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะอาจารย์ทุกคนนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเสมอถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทุกคนจะสามารถทำให้เราอะค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันแบบง่ายมากแล้วก็ผ่านพ้นไปได้พี่จบได้ทุกคนก็จบได้ค่ะเก่งจริงๆเลยนะครับพี่กุลเอาเลยครับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณพี่กุลมากๆนะครับที่ให้มาให้เรา2คนนะครับมาสัมภาษณ์แบบ exclusive ขนาดนี้ยังไงต้องขอบตัวพาน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับไปชมร้านอาหารข้างในกันหน่อยได้ข่าวมาว่าร้านอาหารของพี่เนี่ยอร่อยมากๆและวัตถุดิบเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีก็เป็นอาหารคลีนดีต่อสุขภาพใช่มั้ยครับยังไงก็ไปพี่ตาลหิวแล้วเนี่ยโอเคไปแล้วขอบคุณพี่กุลกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ี่คือปอสารพิษเลยใช่ค่ะเป็นผักออร์แกนิกปอสารพิษได้ข่าวว่าพี่ผักพวกผักสลัดนี่พี่รับมาแบบวันต่อวันเก็บมาวันต่อวันใช่ไหมครับบางตัวค่ะเราจะมีแปลงทดลองอยู่จะผักมาถ้าเกิดที่นี่ใช้ไม่พอก็ต้องดูจากที่นู่นมาคือพี่กุลคือปลูกเองจากที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปลาก็เหมือนกันค่ะเราเลือกของซัพพลายเออร์ที่ว่าสดใหม่วันต่อวันเหมือนกันเขาจะมาส่งวันต่อวัน1วันหมดแล้วก็รับมาอีกตอนเช้าก็มาส่งใหม่ตอนกินเข้าไปมันจะรู้สึกไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่สาบแล้วเค้กนั่นนี่นะครับส่วนตัวนี้ที่พี่เลือกมาให้น้องๆลองได้ทานนะคะก็เพราะว่าเป็นเค้กที่ไร้แป้งค่ะนี่ก็คือตัวเด็ดเลยก็คือว่าร้านเราอะค่ะจะมีเค้กคีโตเจนิกด้วยคนที่ทานคีโตก็คือพวกที่ว่าไม่สามารถย่อยแป้งได้ไม่ทานคาร์โบไฮเดรตนะคะก็สามารถทานตรงนี้ได้เราจะคัดสรรวัตถุดิบที่พี่บอกน้องอะค่ะก็คือว่าตัวนี้อะค่ะจะมีการใช้ไข่ขาวตีกับแป้งแอลมอนด์เนาะแป้งแอลมอนด์นี่ก็คือเราอะค่ะจะมีน้ำแอลมอนด์ที่ร้านเราจะเอาผงแอลมอนด์นี้ค่ะมาทำเค้กโดยการที่ว่าเอามาตีด้วยความเย็นนะคะทำให้มันฟูเราจะไม่ใช้ผงฟูเหมือนกันค่ะก็คือว่าวัตถุดิบทุกตัวค่ะเราจะเลือกอย่างดีเลยแล้วก็น้ำตาลที่ใช้ก็จะเป็นหล่อหั่นกล้วยเท่านั้นสำหรับคีโตเจนิกเนาะแล้วก็น้องๆทานน้ำกันเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติยิ่งอากาศเมืองไทยเราโอ้โหร้อนขนาดนี้ใช่อากาศช่วงนี้ร้อนมากได้ยินน้ำเย็นๆนี่คือสบายเลยรู้สึกแปลกๆไหมตอนทานแปลกนะคะแต่รู้สึกว่าถึงผลไม้สดๆเลยค่ะอันนี้รู้ไหมว่าเราไม่ใช้ไซรัปเลยนะคะแล้วก็ที่ถามว่าแปลกๆไหมก็เพราะว่าในนี้ค่ะจะไม่มีน้ำตาลเลยจะใช้สารสกัดหญ้าหวานก็เลยกลัวว่าจะทานกันไม่ได้โอ้แต่รสชาติคืออร่อยมากทานแล้วสดชื่นมากเลยครับพี่ตัวนี้ไขมันต่ำนะคะแคลตัวนี้ค่ะอยู่ที่130แคลอีกตัวนึงอยู่ที่146แคลค่ะคือกินอาหารที่นี่หนูมั่นใจเลยว่าหนูไม่อ้วนแน่ๆเลยสิคะที่นี่ต้องกลัวอ้วนนะคะมาที่นี่ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งความสดชื่นด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงพี่ขอไปธุระก่อนเนาะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมล่ะคะน้องภูมิพี่กุลเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะคะใช่ครับนอกจากเราจะนำวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคะแล้วยังทำได้อีกหลากหลายสาขาเลยค่ะต้องเลยครับอย่างเช่นในบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทในเครือปตท.ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทช.หรือว่ามันจะเป็นนักเล่นหุ้นนักลงทุนอิสระแบบเนี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะพี่ใช่เลยค่ะแล้วถ้าเป็นในสายงานของข้าราชการอะครับถ้าเป็นข้าราชการนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับประเทศเลยค่ะซึ่งศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะทำงานอยู่ที่กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสถิติแห่งชาติเลยนะคะผมดาวข่าวมาว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยเงินเดือนโอ้โหหลักเจ็ดหลักเท่านั้นเลยเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นว่าที่คนรวยต่อคนต่อไปครับผมเรามีแต่คำว่ารวยรวยรวยค่ะเอาเลยครับถ้าน้องๆนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มอวลัยรักสามารถติดตามได้ที่เพจสาขาเศรษฐศาสตร์มอวลัยรักค่ะตามลิงก์นี้เลยสำหรับวันนี้นะครับรายการ Where You Are สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย